بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านได้ยินใช่ไหมครับนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเจอกันในเย็นนี้นะครับที่ชาวเลซีฟู้ดนะฮะในจรัญสนิทวงศ์นะครับจากเดิมเราเคยไปแถวเกษตรนวมินทร์นะวันนี้เราบอกว่าหัวข้อที่จะมาทำการนาซีฮัตหรือตักเตือนตัวผมและตัวพี่น้องนะครับเมื่อบททดสอบมาถึงนะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้เราจะเน้นหนักแล้วก็คุยในเรื่องราวของบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าเป็นซุนนะตุลลอฮ์หรือเป็นแนวทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งอย่างนะครับแนวทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่าเราจะไม่พบเลยว่าแนวทางของอัลลอฮ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดและแนวทางหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดไว้แล้วชัดเจนมากอัลลอฮฺตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าอะฮัสบันนัสมนุษย์นั้นมีความคิดมนุษย์นั้นคิดหรือว่าอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษยชาติคิดหรือว่าเราจะปล่อยเขาให้กล่าวว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮฺว่าฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ถามแบบนี้พี่น้องมันเป็นความหมายและเป็นคำตอบในตัวมันเองทันทีว่าใครก็ตามที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าใครก็ตามที่ยอมรับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องโดนทดสอบจากอัลลอฮ์แน่นอนถามว่าวันนี้อัลลอฮ์สอบบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งนะครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบด้วยความสบายและสอบด้วยความลำบากและบ่าวของอัลลอฮ์ส่วนมากจะสอบไม่ผ่านเวลาถูกสอบด้วยความสบายบ่าวของอัลลอฮ์ส่วนมากจะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ต่อเมื่อบ่าวอัลลอฮ์ถูกสอบด้วยความลำบากผมเลยบอกกับตัวเองและพี่น้องว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สอบและเราจะผ่านยากนั่นคือการสอบในสิ่งที่เราชอบแต่หากเราผ่านมันได้นะครับพี่น้องนั่นคือผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้ไว้สำหรับบ่าวของอัลลอฮ์อายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งพี่น้องเป็นการเตือนตัวผมด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าและนบลวันนะคุมบิชัยอิมบอกว่าแน่นอนเราจะทดสอบพวกเขาพวกเจ้าคำว่าทดสอบนะครับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องไม่แปลกใจว่าทำไมวันนี้ฉันเป็นคนดีแล้วทำไมฉันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ฉันได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจำเอาไว้อย่างนะครับพี่น้องว่าคนยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบคนยิ่งจะได้รับดารอญะห์ขั้นสูงสุดในสวรรค์อัลลอฮ์จะยิ่งต้องสอบเขาเยอะจนคนมาถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุนนาสอัชดดุบะลาอันยารอซูลุลลอฮ์มนุษย์ประเภทไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่จะถูกทดสอบมากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าอัลอัมบิยาอันดับแรกคือบรรดา นบีของอัลลอฮ์แล้ววันนี้เราไปดู นบีนะครับพี่น้องท่าน นบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามถูกอัลลอฮ์สอบยังไงนั่น นบีนั่นรอซูลจากคนร่ำรวยที่สุดมากๆจากคนที่มีทรัพย์มากๆมีลูกมีหลานมากจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสมบัติและเอาลูกของนบีอัยยูบกลับคืนหมดเลยพี่น้องแต่ไม่ได้กลับคืนอย่างเดียวนะครับอั
ลลอฮ์ทำให้นบีอายุบอะลัยฮิสสลามนบีของอัลลอฮ์นั้นเจ็บป่วยและเป็นการป่วยที่ทรมานมากๆในโลกนี้ไม่มีใครเจ็บและไม่มีใครป่วยเหมือนนบีอายุบเจ็บร่างกายทั้งหมดขยับไม่ได้เนื้อหนังทั้งหมดเน่าเปื่อยมีกลิ่นตัวออกมาที่เหม็นมากนอกจากจะเจ็บแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้ลูกทั้งหมดของนบีอายุบตายและเสียชีวิตหมดเลยหัวอกคนเป็นพ่อลูกเสียชีวิตก็เจ็บปวดอยู่แล้วนำซ้ำตัวเองต้องมาเจ็บป่วยชนิดที่ว่าเพื่อนบ้านญาติพี่น้องไม่มีใครเอาเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ภรรยานบีอายุบอะลัยฮิสสลามที่ไม่เคยทิ้งนบีอายุบและนอนข้างอยู่เคียงข้างกับนบีอายุบเสมอพี่น้องบอกนบีอายุบท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะอายุบเอ้ยให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดความป่วยของท่านพี่น้องถ้านบีขออะไรกับอัลลอฮ์หากนบียกมือดุอาต่ออัลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินพี่น้องอัลลอฮ์จะตอบรับคำเรียกร้องของนบีของพระองค์ทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่นบีอายุบอกกับภรรยาว่าฉันอายถ้าจะให้ฉันขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันหายป่วยฉันมีความสุขประมาณอยู่80ปีนะวันนี้อัลลอฮ์ให้ฉันเจ็บแค่10กว่าปีเท่านั้นเองยังเทียบไม่ได้ระยะเวลาความเจ็บกับความสบายของฉันฉันเจ็บแค่18ปีแล้วจะให้ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีอายุบอกฉันทำไม่ได้นั่นนบีของอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เราไม่ได้กินข้าว2วันนะครับเราบ่นตีโพยตีพายทั้งที่อัลลอฮ์ให้เราอิ่มมาแล้วตั้งหลายเดือนวันนี้เราไม่มีเงินในกระเป๋าเราชักหน้าไม่ถึงหลังแค่เดือนนี้เดือนเดียวเราบ่นเราตีโพยตีพายทั้งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราเป็นกี่สิบปีมาแล้วเราไม่เคยคิดตรงนี้เลยบรรดานบีจึงถูกทดสอบเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์ตามกำลังอีหม่านของแต่ละคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในอุลุลอัซมีนบีนะครับพี่น้องเป็นคนเขาเรียกว่าถ้านบีจะเลือกใช้ชีวิตอย่างสบายนบีทำได้ทันทีพี่น้องถึงแม้จะไม่เป็นการขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับเรามาชาวเลซีฟู้ดเนี่ยนะยังไม่ขอโทษนะครับยังไม่ทันนั่งเก้าอี้เลยนะฮะข้าวผัดปูรอแล้วพี่ทิพย์สั่งมาแล้วนะมาฮาซันเตรียมบุฟเฟ่ต์อีกชุดนี่มาฮาซันกับผมนะครับยังไม่เคยเลือดตกยางออกด้วยกันนะฮะยังไม่เคยกอดคอร้องไห้ด้วยกันนะฮะแค่ผมมาบรรยายอาหารมาแล้วและพี่น้องลองคิดและลองตอบผมสิว่าท่านนบีบอกกับอับดุลรอห์มานบินอาวฟซอฮาบะห์ที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับนบีตั้งแต่มักกะฮ์จนมะดีนะห์บอกอับดุลรอห์มานว่านบีชอบกินแพะช่วยหาแพะให้รอซูลทุกวันอับดุลรอห์มานทำได้ไหมครับอย่าว่าแต่แพะเลยยารอซูลอัลลอฮ์ฐานะอย่างอับดุลรอห์มานบินอาวฟจะให้นบีกินอูฐทุกวันยังได้เลยแต่นบีไม่เลือกทำไมนบีเลือกที่จะมีชีวิตจนอัลลอฮ์ถามรอซูลเสนอให้นบีพี่น้องจะเอาทองคำเป็นภูเขาอูฐุดไหมมุฮัมมัดนบีอยู่ลำบากนบีอยู่เขาเรียกยากจนขัดสนอัลลอฮ์บอกเอาไหมมูฮัมหมัดมาแลกท่านจะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนภูเขาอุดเป็นทองคำให้กับเจ้าเลยมูฮัมหมัดเอ้ยแต่นบีบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันอยากจะเป็นคนที่หิวหนึ่งวันยาอัลลอฮ์และก็อิ่มหนึ่งวันฉันอยากจะอยู่แบบอด
เยินอิ่มบ้างและหิวบ้างเพราะเมื่อใดฉันอิ่มฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์และวันไหนที่ฉันหิวฉันจะได้ร้องไห้กับอัลลอฮ์คนเราถ้าอิ่มตลอดเราจะไม่ร้องไห้เนื่องจากการทรมานของความอดอยากเวลาเราไม่ร้องไห้บางครั้งเราจะไม่รู้สึกความถ่อมตัวที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์ฟิรอูนไม่เคยหิวนัมรูดไม่เคยอดอยากกอรูนไม่เคยลำบากฮามานไม่เคยอยู่ในความทุกข์ยากห้าหกตัวที่ผมพูดสุดท้ายไปนรกหมดเลยนบีไม่เคยอิ่มวันหนึ่งนบีไม่เคยกินสองครั้งนบีนอนอย่างลำบากนบีใช้ชีวิตลำบากแต่นบีเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์สอบรอซูลจนวินาทีสุดท้ายไปเนาะนบีซอบัตนบีอดทนเพื่ออะไรครับพี่น้องเป็นตัวอย่างให้อุมมัตเห็นว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์มันมีฮิกมัตอยู่เสมอในบททดสอบอันนั้นเมื่อผมบอกตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอิมด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมินัลคอฟวัลจูอ์จากความกลัวและจากความหิวพี่น้องจริงๆเราอยู่ชาวเลสิพูดภาษาเนี่ยเพิ่มอีหม่านง่ายๆเลยนะครับใครขี้เกียจละหมาดตาหยุดนะอยู่ริมแม่น้ำแล้วนะว่างๆถ้ามีเรือรับจ้างพี่น้องให้เขาพายเราไปส่งกลางเจ้าพระยานะแล้วปล่อยเราลงกลางเจ้าพยากลางคืนเชื่อไหมฮะวินาทีที่เท้าท่านแตะลงไปในน้ำลอยคออยู่ในน้ำและพยายามว่ายเข้าฝั่งให้ได้ตอนนั้นหัวใจไม่นึกถึงอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์กลัวตายกลัวจระเข้บางทีมโนหนักกลัวผีกลัวความมืดกลัวทุกอย่างหัวใจท่านตัดออกหมดเลยเวลาตัดหมดนี่อัลลอฮ์ทดสอบความกลัวเวลาเจ้าประสบความกลัวเจ้าเป็นยังไงบ้างเวลาความกลัวประสบกับเจ้าหัวใจเจ้าเหลืออะไรบ้างอัลลอฮ์สอบบ่าวของอัลลอฮ์วัลจูอ์และความหิวโหยวะนักซิมมินัลอัมวาลและความเขาเรียกสูญเสียทรัพย์สมบัติพี่น้องเวลาเอ่ยสูญเสียทรัพย์ตรงนี้นะครับพี่น้องแสดงว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ตะอาลาอยากจะให้เขาเป็นคนดีอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่ยังไม่โดนทดสอบอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันนบีบอกแท้จริงเวลาอัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดนะอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์จะสอบเขาวันนี้ปัญหาสอบไม่ใช่สอบความจนอย่างเดียวความรวยก็สอบอิสลามจึงมีคำว่าอัลกอนียุชากิรวยแล้วชุกุดจนก็อดทนทั้งหมดไม่มีใครดีกว่าใครนะครับไม่ใช่บอกว่าไอ้นี่รวยอัลลอฮ์รักไอ้นี่จนอัลลอฮ์เกลียดเปล่าทั้งจนทั้งรวยอัลลอฮ์สอบด้วยฮิกมะห์ด้วยความรอบรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายอย่างเดียวในการสอบเพื่ออะไรไปน้องหวังว่าบ่าวของอัลลอฮ์จะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราโดนสอบจึงไม่แปลกเราบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคำพูดอันนี้นะครับพี่น้องมันเป็นการสยบว่าเราเป็นของอัลลอฮ์และสุดท้ายเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์สมบัติไม่มีใครไม่รักลูกหลานไม่มีใครไม่รักหน้าที่การงานสมบัติหรือทั้งหมดของเราไม่มีอะไรที่เราไม่รักแต่วันหนึ่งเวลาอัลลอฮ์เอาคืนทำไมมุสลิมเราต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาห์เป็นการเตือนตัวเองด้วยว่าทั้งหมดเมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะเอาคืนเมื่อไรก็ได้
คืนได้อัลลอฮ์จะให้กลับอีกเมื่อไรก็ได้เช่นกันมุสลิมจึงต้องเข้าใจชีวิตในดุนยาคือบททดสอบเป้าหมายคือต้องการให้เจ้ากลับสู่อัลลอฮ์คนดีเวลาโดนบาลานั่นคือบททดสอบถ้าสอบบัตรได้อัลลอฮ์จะเพิ่มดารจ์ความสูงส่งในสวรรค์อีกแต่ถ้าคนชั่วเวลาโดนบาลามันเป็นจุดสำนึกว่าท่านอยู่ชีวิตต้องเตาบัตรแล้วท่านอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่สำนึกอัลลอฮ์เอากลับหมดเลยมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับพี่น้องทักมาในอินบ็อกซ์ในเพจเรานะถามวิธีการบอกว่าอาบน้ำละหมาดสำหรับคนไม่มีขาทำยังไงครับอาจารย์เวลาเราดูอินบ็อกซ์เนี่ยนะพี่น้องผมบอกตรงๆเปิดไม่หมดทุกอันหรอกครับไม่ไหวนะก็ต้องขอมาอัพกันตรงนี้เลยปรากฏว่าคำถามนี้มันค้างนานแล้วมันยังถามอยู่เราลองเปิดเข้าไปดูในเรื่องราวของเขาก็ต้องมาชาอัลลอฮ์ทำไมบังถึงถามคำถามนี้กับผมอะตอนบังมีขาครบบังไม่ละหมาดตอนบังมีขาสมบูรณ์บังไม่หาอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์สอบสูญเสียอวัยวะหนึ่งที่ท่านรักเมื่อเสียอวัยวะจุดนี้ไปแล้วแล้วมันมีอัสบาบหนึ่งให้บังกลับมาศึกษาเรียนรู้เรื่องอิสลามอัลลอฮ์ดูบทอัลลอฮ์จะให้มาแปลกมากๆต้องขอขอบคุณนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนด้วยนะครับกับอัลฮัมกรุ๊ปเรานะคลิปคนดีที่เคยเลวไม่ตกเทรนจริงๆไอ้บังนี่บอกไม่ได้ตั้งใจฟังบรรยายขาไม่มีแล้วแต่ยังสูบยาอยู่วันนั้นสูบบุหรี่อะไรของมันนะตอนนั้นนะแต่ตะก่อนนี่พ่อยาด้วยนะขายาด้วยวันนั้นจุดบุหรี่นะจันนะมือหนึ่งจุดไปเช็คมือหนึ่งคาบบุหรี่จะดูโทรศัพท์ปรากฏว่ามันเด้งคลิปนี้ขึ้นมาผมก็นั่งฟังเรื่อยๆโดยไม่เจตนาจะฟังสุดท้ายพี่น้องที่รักมันไปโดนจังหวะไหนอัลลอฮ์จะเปิดอิดายัดให้น้ำตาไหลร้องให้สำนึกเวลาอัลลอฮ์สอบเขากลับมาถามว่าอาบน้ำละหมาดทำยังไงแล้วผมบอกอีกว่าถ้าอัสบาบไม่ใช่อัลลอฮ์เอาขาท่านคืนนะวันนี้อัลลอฮ์เอาขาคืนแค่อย่างเดียวข้างเดียวเองท่านยังมีโอกาสถามผมว่าอาบน้ำละหมาดยังไงแต่ถ้าวันนั้นอัลลอฮ์เอาชีวิตกลับคืนทั้งหมดคำถามนี้จะไม่เกิดจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ทดสอบให้ท่านสูญเสียบางอย่างแต่ตอบกลับสิ่งที่ดีงามยิ่งกว่านั้นไม่แปลกเลยครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สอบเราอัลลอฮ์รักإذا أراد الله بعبده خيرا เมื่ออัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวของอัลลอฮ์ได้รับความดีงามอัลลอฮ์จะรีบเร่งลงโทษบ่าวของอัลลอฮ์ตั้งแต่ดุนยาเลยจงบอกข่าวดีแก่คนร้องไห้จงบอกข่าวดีแก่คนหิวโหยจงบอกข่าวดีแก่คนรวยแล้วขอบคุณจงบอกข่าวดีกับคนที่ถูกทดสอบแล้วพอใจในบททดสอบนั้นต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่ามุกัฟฟิรยุกัฟฟิรกัฟฟาระอภัยโทษบาปทั้งหมดเลยของเขาเงื่อนไขเดียวให้เราอดทนพี่น้องที่รักอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเราสอบัดอย่าหลงตามดุนยาดุนยาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันจะดึงเราลืมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งอบูอุบัยดะห์บินจารอไปเก็บรวบรวมซะกาตต่างเมืองนะครับอบูอุบัยดะห์ไปยังบาห์เรนจาระต่างๆพี่น้องแล้วเก็บรวบรวมซะกาตมาเยอะมากจนวันที่อบูอุบัยดะห์กลับมาจากการรวบรวมซะกาตถึงมะดีนะห์เช้าวันนั้นผู้คนมาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดต่างก็เฝ้ารอคอยอบูอุบัยดะห์เพราะรู้เลยนะครับว่าถ้าทรัพย์ซะกาตมานบีแบ่งแน่นอนและท่านนบีเวลาละหมาดเสร็จนะครับพี่น้องนบีหันมาเห็นซอฮาบะห์ท่านนบีรู้ทันทีนบียิ้มนะและนบีบอกว่ามัลฟักรออัคชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าความยากจนจะประสบกับพวกท่านนบีไม่เคยเป็นห่วงอุมมะห์ว่าอุมมะห์จะไม่มีกินนบีไม่เคยกลัวว่าอุมมะห์ของท่านจะยากจนแต่นบีบอกว่าวะลาคินแต่ทว่าอักชาอันตุบซะตุดดุนยาอะลัยกุมอันตุบซะตุดดุนยาอะลัยกุมแต่สิ่งที่ฉันกลัวคือฉันกลัวดุนยาจะเปิดและเข้ามาหาพวกท่านฟาตานาฟาซูฮาแล้วพวกท่านจะหลงระเริงเข้าไปในดุนยานั้นสุดท้ายมันจะทำให้ท่านหายนะเหมือนกับที่มันเคยทำให้คนก่อนพวกท่านหายนะมาแล้วนบีไม่ห่วงว่าอุมมะห์จะยากจนแต่นบีกลัวเวลาความสบายมาอุมมะห์จะลืมอัลลอฮ์บททดสอบที่น่ากลัวสำหรับเบาสำหรับอุมมะห์นบีมุฮัมมัดเมื่อใดความสบายมาเรากลัวว่าเราจะลืมอัลลอฮ์ถ้าความยากจนความลำบากมาประสบเราพี่น้องอันนี้ผมให้สองเคสนะครับเคสแรกหากพี่น้องมีความลำบากหากพี่น้องประสบความทุกข์ยากในชีวิตจงนึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้และเราจะยิ้มได้ท่านหญิงไอชาพี่น้องที่รักครับบอกว่านันซุรุอิลัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลเราดูจันทร์เสี้ยว3จันทร์ติดๆด้วยกันนั่นคือ2เดือนติดๆที่เราดูมองดูจันทร์เสี้ยวไม่มีอะไรเลยในบ้านของมุฮัมมัดและบรรดาภรรยาของท่านที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราอิลลัลอัสวะดัยนอกจากน้ำกับอินทผลัมเท่านั้นพี่น้องคนที่อัลลอฮ์รักอย่างนบีมุฮัมมัดถ้านบียังในวันกิยามะห์นบีมุฮัมมัดยังไม่ถึงประตูสวรรค์นะครับประตูสวรรค์จะไม่เปิดจนกว่านบีจะมาถึงอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีมุฮัมมัดขึ้นไปจุดซิดเราะตุลมุนตะฮาได้โดยที่ยังไม่มีใครขึ้นไปขนาดนั้นแต่ครอบครัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินพลัมกับน้ำ2เดือนนบีบ่นไหมนบีร้องไหมนบีไม่ร้องพี่น้องแต่ท่านหญิงไอชะหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาร้องไห้เวลาเห็นคนกินอาหารกันพี่น้องแม่ของเราร้องไห้ดูคนกินอาหารอย่างอร่อยท่านหญิงไอชาร้องแล้วพูดออกมาว่าชีวิตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ของรอซูลจนจากโลกนี้ไปท่านไม่เคยกินอิ่มเลยแม้กระทั่งจะเป็นข้าวฟ้าก็ตามนบีได้กินอาหารวันละหนึ่งมื้อเท่านั้นนะครับพี่น้องถ้านบีได้กินเช้ามื้อเย็นรอซูลจะไม่ได้กินแล้วถ้ารอซูลได้กินมื้อเย็นตอนเช้านบีจะไม่ได้กินอีกแล้วตอนเย็นนบีไม่ได้ทานนบีได้วันละหนึ่งมื้อพี่น้องท่านนบีอยู่อย่างลำบากรอซูลไม่เคยย่อท้อรอซูลไม่เคยเขาเรียกว่าถดถอยในอีมานหรือกำลังใจในตัวท่านเลยท่านเป็นตัวอย่างไอ้อุมมะห์วันนี้เราบอกว่าเวลาเราลำบากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้นบีมุฮัมมัดหิวกว่าอุมมะห์ท่านอีกสองเท่านบีนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งอาลีซุฟะนะครับพี่น้องคือซอฮาบะห์ที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีญาติพี่น้องแต่ฮิจเราะห์มาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะมีอะไรรองรับอาลีซุฟะห์มีผ้าอยู่ผืนหนึ่งบางคนเขาเหล่านั้นอาหารการกินทุกวันรอจากท่านนบีเพียงอย่างเดียวพี่น้องนบีออกมานบีจะยื่นอินทผลัมให้แต่อาลีซุฟะห์บอกว่าบางวันนบีก็ไม่ได้ยื่นอะไรให้เราเลยซอฮาบะห์ถ้าบอกว่าวันไหนนบีไม่ให้อินทผลัมเรากินนะจงรู้เถอะว่านบีก็ไม่มีกินเหมือนกันนบีจะไม่ปล่อยให้อาลีซุฟะห์ลำบากลูกสาวนบีท่านหญิงฟาติมะห์ทำงานแบกน้ำทำงานหม้อขนมจนอาลีสงสารภรรยาตัวเองบอกไปหารอซูลนะฟาติมะห์แล้วบอกรอซูลุลลอฮ์ขอเด็กรับใช้มาช่วยเหลือที่บ้านเถอะฟาติมะห์ไปหานบีพี่น้องแต่ด้วยความละอายไม่กล้าจะพูดจนนบีมาหาฟาติมะห์นบีรู้และนบีบอกว่าพ่อฉันจะไม่ให้ลูกฉันมีคนรับใช้ตราบใดที่อาลีซุฟะห์ยังอดอยากอยู่นั่นคือความหมายในยะของนบีพูดอาลีซุฟะห์รอนบีทุกวันพี่น้องเมื่อไรนบีจะเอามาให้อาหารแต่นบีไม่ออกมาให้ซุฟะห์อยู่อย่างลำบากมากจนนบีมาปลอบและบอกเขาว่าถ้าพวกท่านรู้ว่าอะไรที่อัลลอฮ์กำลังเตรียมให้ท่านในวันกิยามะห์ท่านอยากจะลำบากแล้วยากจนยิ่งกว่านี้บททดสอบที่อัลลอฮ์ให้กี่คนพี่น้องในอาลีซุฟะห์ที่อัลลอฮ์ยกเกียรติเขาสูงมากเขาไม่มีดุนยาในมือเลยเขาไม่มีอะไรในมือเขาเลยทั้งหมดพี่น้องซอฮาบะห์เขามั่นใจว่าซอฮาบะห์ที่มันมีซอฮาบะห์ที่ไม่มีทั้งหมดเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยฟะยันซุรกัยฟะตะอ์มะลูนและอัลลอฮ์จะดูว่าพวกท่านทําอย่างไรซอฮาบะห์พี่น้องซัยดีนาจุไลบีอันนี้ผมยกตัวอย่างอัลลอฮ์ทดสอบด้วยความจนยูเลบีต้องกินน้ำจากลำธารที่ไหลผ่านนะพี่น้องไม่มีแม้กระทั่งแก้วจะตักกินนะอัลลอฮ์สอบยูเลบีด้วยความยากจนและอัลลอฮ์สอบยูเลบีด้วยหน้าตาที่น่าเกลียดไหมอัลลอฮ์สอบยูเลบีอีกด้วยเรือนร่างที่ดำมากมากไม่มีดีเลยพี่น้องในฐานะความเป็นคนยูเลบีไม่น้อยใจยูเลบีเข้าใจว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์และเขามั่นใจว่าเมื่ออัลลอฮ์สอบถ้าสอบบัตรได้ฟะละฮุริดอเขาจะได้รับการพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโทษนะเมื่อสอบบัตรมั่นใจอย่างนั้น
บรรดาซอฮาบะห์จึงมีชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักจุลัยบีบแต่ซอฮาบะห์คนอื่นไม่มีใครสนใจรู้จักชายคนนี้เลยถ้าจุลัยบีบเดินผ่านไม่มีใครทักถ้าจุลัยบีบเดินผ่านถามว่านี่คือใครไม่มีใครตอบได้ว่าชายคนนี้ชื่ออะไรฐานะต่ำต้อยทางสังคมพี่น้องที่รักครับแต่จุลัยบีบไม่เคยน้อยใจคนคนเดียวในโลกที่ไม่ลืมเขาจุลัยบีบอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วจนนบีถามจุลัยบีบวันหนึ่งว่าอัลลอฮ์ตะตะซาวัจเจ้ายังไม่แต่งงานแล้วจุลัยบีบจุลัยบีบบอกยารอซูลอัลลอฮ์ใครจะแต่งงานกับจุลัยบีบไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งความงามในเรือนร่างนบีถามอีกว่ายังไม่แต่งงานแล้วจุลัยบีบสามครั้งพี่น้องจนนบีบอกว่านบีไปขอสาวมุสลิมะซอฮาบียะห์คนหนึ่งให้บอกจุลัยบีบเจ้าเดินไปที่บ้านหลังนั้นนะบางรายงานบอกนบีขอให้เองนะครับพี่น้องพ่อแม่ผู้หญิงปฏิเสธไม่เอาใครจะแต่งไอ้จุลัยบีบถ้าแต่งลูกไอ้จุลัยบีบบ้านจะอยู่ก็ไม่มีหน้าตาก็ขี้เหร่ไม่มีอะไรเลยเลยจุลัยบีบพ่อไม่ให้แม่ก็ไม่ให้แต่ลูกสาวผู้ที่มีอีมานเชื่อมั่นในอัลลอฮ์บอกว่าพ่อจะปฏิเสธคำขอของรอซูลได้ยังไงซาวัจนีจุลัยบีบแต่งฉันให้กับจุลัยบีบแล้วนบีเลือกให้นะครับพี่น้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเป็นสตรีที่บ้านมีฐานะมากๆพ่อยกไอ้จุลัยบีบมาชาอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์อิซาฮับบะเคามันอิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ทดสอบชีวิตจุลัยบีบทั้งชีวิตพี่น้องถามเรานะพี่น้องนะหน้าตาธรรมดาพื้นๆอย่างเราเนี่ยวันหนึ่งจะได้แต่งกับคนสวยระดับดาราบ้างเอ้ยพรุ่งนี้อากาศนี่ก็คืนนี้นอนหลับไหมไอ้บังปุยุทธผมนะยิ้มแล้วตานี่มันเป็นคำตอบการรวมทุกคำตอบของผู้ชายทั้งหมดอยู่ในรอยยิ้มไอ้บังผมเลยทำดูเลยอันน้อยยังยิ้มมันอยู่ตรงนั้นแล้วบางใจเย็นบางนะบางปากเปียกปากแห้งเลยนะบางนะมันชัดไปน้องไม่ว่าใครและขอโทษนะครับหญิงเอเชียสวยขนาดไหนเราดูดาราไทยนะพี่น้องเวลาไปอาหรับอยู่สัก3ปีนะพี่น้องแล้วลงเมืองไทยครั้งแรกท่านจะดูผู้หญิงไทยขี้เรทุกคนเลยจริงนะครับฮูรุนอินสาวสวรรค์ซีฟัดสาวสวรรค์นะพี่น้องตากลมโตไม่ใช่แนวนี้นะของเรานะบ้าเกาหลีใช่ไหมไอ้ที่หยีไปทำให้บิ๊กไอแฟชั่นบิ๊กไอแฟชั่นสาวสวรรค์นะครับไอ้นี่บิ๊กไอแบบเทียมถ้าบิ๊กไอของแท้สุดยอดของความสวยอาหรับนี่เหมือนจำลองเลยนะครับพี่น้องยูเลบีบอัลลอฮฺอักบะร์ตกลงเรียบร้อยเจนนิกากับยูเลบีบอัลลอฮฺสอบทันทีวันที่จุลัยบีบจะเดินไปบ้านเจ้าสาวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วบ้านเจ้าสาวความฝันทั้งหมดจุลัยบีบอยู่อีกไม่กี่ก้าวที่จะถึงข้างหน้านี่เองอัลลอฮฺสอบทันทีไปน้องบททดสอบจากอัลลอฮฺมาทันทีฮัยยะอะลัลญิฮาดเสียงประกาศดังขึ้นไปน้องที่รักครับปรากฏว่าเกิดศึกพอดีเป็นเราทำยังไงศึกเดี๋ยวค่อยตามไปก็ได้ไปอากัดก่อนแล้วตามไปพรุ่งนี้นี่อัลลอฮ์สอบนี่ยูเลบีบอัลลอฮ์สอบระหว่างผู้หญิงเจ้าสาวที่สวยมาก
กับระหว่างการเดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักยูไลบีบอัลลอฮ์สอบแบบนั้นของเราเคยเจอสอบแบบนี้ไหมเราไม่ได้ถูกเรียกออกไปสู้รบแบบจุลัยบีบเราแค่ถูกเรียกจากดุนยาแค่นั้นเองเวลาละหมาดดังขึ้นกับเวลาดุนยาดังขึ้นเราให้ความสำคัญเวลาไหนมากกว่ากันไปเนาะและริสกีเป็นเรื่องแปลกยิ่งวิ่งเข้าหาหนทางแสวงหาริสกีบนความไม่พอใจของอัลลอฮ์ยิ่งหายิ่งหิวยิ่งแสวงหายิ่งอดอยากแต่ถ้าแสวงหาบนความพอใจของอัลลอฮ์ยิ่งน้อยเท่าไรถึงจะน้อยขนาดไหนแต่พอเพียงเท่านั้นจูเลบีบทันทีเลยพี่น้องได้ยินอย่างนั้นเขาเลี้ยวกลับแล้วไปหาท่านนบีทันทีจูเลบีบยอมทิ้งแล้วผ่านบททดสอบนี้ไปได้นบีบอกในหะดีษว่าอินอิซามัลจะซามาอิซามิลบะลาแท้จริงผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันขึ้นอยู่กับบททดสอบว่าใหญ่ยิ่งแค่ไหนบททดสอบยิ่งหนักถ้าผ่านได้ผลบุญยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องจุลัยบีบออกไปอย่างนั้นพี่น้องครับจนวาระสุดท้ายของจุลัยบีบเสร็จศึกสงครามนบีถามหาทุกคนว่ามีใครหายมีใครไม่มาไหมซอฮาบะห์บอกมีคนนั้นไปตามหากลับมาเจอนบีถามไปว่าแล้วมีใครอีกไหมซอฮาบะห์บอกครบหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์วะลาคินนีแต่นบีบอกแต่ฉันหาจุลัยบีบไม่เจอมาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครนึกถึงแล้วชายผิวดำคนนี้พี่น้องแต่รอซูลุลลอฮ์ยังนึกถึงว่าฉันมองไม่เห็นจุลัยบีบซอฮาบะห์จงออกไปหาจุลัยบีบเมื่อเดินไปหาจุลัยบีบปรากฏว่าจุลัยบีบนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจนนบียกจุลัยบีบขึ้นนั่งบนตักตั้งบนตักท่านฟังมายัดท่านนบีร้องไห้นบีบอกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์เป็นพยานด้วยว่าอินนะฮูชะฮีดเขาคือชะฮีดเขาคือคนที่ตายในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซามินนีวะอะนะมินฮูเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันเป็นส่วนหนึ่งของเขานบีพูดนบีร้องไห้ผลตอบแทนที่จุลัยบีบรับคืออะไรครับพี่น้องมีกี่มัยยะฮ์มีกี่ซอฮาบะห์ที่นบีเอามาจับและจัดการศพด้วยตัวท่านเองหนึ่งในนั้นคือจุลัยบีบอ่านประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์มีไม่ถึง10คนนะครับพี่น้องที่นบีทำแบบนั้นเพราะอะไรเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการเสียสละแล้วการผ่านบททดสอบของจุลัยบีบอัลลอฮ์สอบจุลัยบีบผ่านได้อัลลอฮ์ยกเกียรติทันทีวันนี้พี่น้องครับเราอยู่ในดุนยาผมดีใจที่เห็นมุสลิมเรารวยเยอะๆเพราะท่านต้องเป็นหน้าเป็นตาให้อุมมัตอิสลามด้วยท่านต้องทำให้มนุษย์ทั้งโลกเห็นว่านี่เป็นบททดสอบฉันไม่ได้จริงจังแล้วทุ่มเทอะไรกับมันทั้งชีวิตคนรวยคาฟิรินเขาขับรถสปอร์ตเหมือนมุสลิมเขาถนอมเขาเช่าที่จอดเขาจอดในแอร์มุสลิมเราทำสิครับพี่น้อง
เราขับรถราคาเป็น10ล้านแต่วันนี้เราขี่รถขับรถคัน10ล้านมาละหมาดมัสยิดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขางงและถามว่าไม่เสียดายรถหรือบังฝนตกบังขับออกมาพี่น้องปอร์เช่คันละก็เป็น10ล้านอย่างเงี้ยพี่น้องขับออกมาพี่น้องลองดูนะครับว่าคำตอบเรามีโอกาสดาว่าเขาทันทีแล้วอย่างผมจะไปขับปอร์เช่ดาว่าเขาอย่างนั้นล่ะครับพี่น้องอัลลอฮ์ญี่ปุ่นนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องไอ้คนรวยพ่อแม่เรามีท่านมีโอกาสดาว่าในสังคมของคนกาเฟ่ที่มีและมีต่อมีด้วยกันเราดาว่าเขาได้บางไม่เสียดายเหรออัลฮัมดุลิลลาห์ผมอิสลามสอนอย่างหนึ่งว่าของดุนยาทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันไม่ใช่ของเราถาวรนะครับพี่อันนี้เป็นความโปรดปรานและเป็นบททดสอบที่พระเจ้าอัลลอฮ์ให้กับผมเพื่ออัลลอฮ์จะดูว่าผมขอบคุณอัลลอฮ์หรือผมเนรคุณอัลลอฮ์ริสกีที่ได้เนียมัดที่ได้รับเป็นบททดสอบมุอ์มินที่ซอลเลห์ถ้าได้รับความดีอิซาอัสซอบะตุสซะรอชะกะรเขาชุกรขอบคุณอัลลอฮ์การชุกรขอบคุณไม่ใช่การกล่าวแค่อัลฮัมดุลิลละห์แต่มันเป็นการแสดงออกในการตออัตอัลลอฮ์พี่น้องมันเป็นการแสดงออกในการขอบคุณอัลลอฮ์ผมเลยบอกพี่น้องหลายครั้งว่ามุสลิมนะไม่ใช่น่าจะรวยต้องรวยเพราะดุนยานี่อัลลอฮ์สร้างเพื่อเรานะครับแต่จงรวยแบบอับดุรรมานบินอัลฟ์จงรวยแบบอุสมานบินอัฟฟานจงรวยแบบซอฮาบะห์นบีที่ร่ำรวยคนเหล่านั้นรวยจริงพี่น้องแต่เขาทั้งหมดไม่เคยคิดเลยว่าความรวยนี้มาจากตัวเขาเองและแปลกนะครับดุนยาอย่างที่ผมพูดนะพี่น้องแปลกมากๆวัลลอฮิแปลกมากๆนี่ผมยกเคสตัวอย่างให้เคสหนึ่งนะพี่น้องจะยกนะผมยกให้ตัวชัดเจนเลยนะประสบกับตัวเองเดือนสองเดือนที่แล้วพี่น้องที่รักจะบอกว่าดุนยาเนี่ยเรื่องของอัลลอฮ์จริงๆเราก็ขับรถอะไรของเราเนี่ยนะพี่น้องไปบรรยายไปอะไรต่างๆบ้างฮิกมัตหนึ่งที่ผมได้รับเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีอะไรจะมากหรือน้อยอย่าลืมพ่อแม่แปลกนะครับมีจังหวะอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์สอบจังหวะเป๊ะเลยนะมารุนนะบทอัลลอฮ์จะให้เสียแป๊บเดียวพี่น้อง 20,000 กว่าหมดกับรถอย่างเดียวแป๊บเดียวนะไอ้ช่างก็คารมเก่งด้วยพูดจนเราไม่กล้าขับต่อเลยนะยอมเปลี่ยนตามมันพอเรารู้สึกว่าหมดไอ้เสร็จเงินไม่มีแล้วเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีมาเรารู้สึกว่าเดือนนี้มีน้อยไม่ได้ให้ปะไม่ได้ไหมเชื่อไหมครับอดทั้งเดือนเลยเรามาคิดกับภรรยาบอกเอ๊ะเราผิดพลาดอะไรวะนึกไม่ออกบทจะโง่นึกไม่ออกบทมันจะมืดนึกไม่ออกต่อครูก็โง่ได้นะครับมืดได้ไปน้องบอกลองคิดดีๆสิบังผมก็คิดเอ๊ะหรือว่าเราไม่บริจาคอะเราบริจาคนะเห็นเด็กเห็นคนจนให้ฟีซาบิลิลละแต่ก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่บาลานซ์กับสิ่งที่เราต้องใช้มาคิดอีกรอบเราผิดอะไรวะคิดไปคิดมาพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์สอบผมไม่ผ่านผมเคยบรรยายกับพี่น้องว่าคนที่ดี
ยุนฟิกูนาฟิสรออิวัดดรอบริจาคทั้งยามีและยามไม่มีเราให้เด็กเราให้คนยากจนแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเรายื่นให้แม่เราแค่ร้อยเดียวหรือพ่อเราผมทำบุญกับเด็กกำพร้าพี่น้องทำบุญกับคนยากจนให้300ให้แม่ร้อยเดียวแม่รู้ว่าเราไม่ค่อยมีได้100บาทพี่น้องเชื่อไหมครับมาซันเป็นเปิดร้านใหญ่โตมีพ่อแม่แม่บางก็มีตังค์แต่เงินจากลูกยื่นให้แม่แม้กระทั่ง500บาทนะครับพี่น้องแม่ดีใจไหมเขาไม่ได้ดีใจจำนวนเงินผมมีลูกถ้าวันนึงลูกให้ผมไม่ได้ดีใจที่เงินแต่ผมดีใจที่ว่ามันไม่ลืมเราและอะไรที่แม่จะให้ต่อจากนั้นนั่นคือดูอาตัดสินใจบอกอัลลอฮ์สอบเราแล้วเราไม่ผ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เมื่อคืนบอกจับมือป้าก่อนมากรุงเทพตัดเรียกว่าตัดใจตัดสินใจแล้วกันนะคิดแล้วบอกแม่ถ้ากูไม่ให้กูโดนสอบอีกรอบแน่นอนตัดสินใจยื่นให้พ่อเล็กน้อยไปน้องบิสมิลลาห์ปะให้ไปนะแม่พ่อนะครับรอยยิ้มพ่อผมชัดเจนนะชัดเจนในความมืดมากรู้ว่าแกไม่ได้อะไรเท่าไหร่ตังค์แกก็พอมีบ้างเหมือนกับเราลูกให้50บาทมันดีใจอ่ะพี่น้องมันคือคำพูดมันคือค่าที่กำลังทำให้เห็นว่าเราไม่ลืมพ่อแม่ว่าบิลวาลิดัยนิฮซานคนแบบนี้นะพี่น้องที่ไม่ลืมพ่อแม่นะอย่ากลัวอดตัดใจพี่น้องมากรุงเทพเท่าที่มีให้เมียไว้เท่าจำนวนหนึ่งบอกเธอไม่ได้ออกจากบ้านนะตอนนี้นะพอลูกเล็กพอไหมแค่นี้พอแบบพออามเนี่ยเลยเดี๋ยวแบเอาไปแค่นี้พี่น้องอัลลอฮฺอักบะร์อัลลอฮฺตาลายิ่งใหญ่ใครก็ไม่รู้พี่น้องโทรเข้ามาหาทีมงานผมอัสสลามุอะลัยกุมอยากฮะดียะห์ให้อาจารย์ 5,000 ครับพูดไม่ใช่บ้าเงินนะครับพี่น้องแต่ผมกำลังเชื่อเห็นว่าเศษเสี้ยวสตังค์นิดเดียวที่เราให้พ่ออัลลอฮ์คืนกลับทันทีแล้วคืนเป็นทวีคูณยิ่งกว่าที่เราจ่ายออกไปนั่นคือท่านผ่านการทดสอบอย่ายึดติดกับตรงนี้ลูกจะบารักัตหรือไม่อย่าลืมพ่อแม่โดยเฉพาะลูกชายเพราะลูกสาวบางทีมันไม่มีงานมีการอะไรทำเท่าไหร่สามีเลี้ยงบ้างเราไม่มีรายได้เป็นเขาเรียกเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนผู้ชายนะผู้ชายนะครับให้เถอะครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบด้วยทรัพย์อัลลอฮ์สอบด้วยความไม่มียิ่งต้องให้แล้วคนที่ประเสริฐที่สุดที่เราให้พ่อกับแม่ท่าน50บาทก็ให้เถอะครับพี่น้องแม่เขารู้ว่าเราไม่มีตังค์พ่อก็รู้ว่าท่านไม่มีแต่ท่านผ่านการทดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คืนเป็นทวีคูณพี่น้องที่รักเลยบอกพี่น้องว่าการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักมันจะสู้กับอารมณ์เราไม่อยากเจอหรอกครับสิ่งที่อัลลอฮ์สอบใครอยากมีปัญหาในชีวิตนะพี่น้องใครอยากมีปัญหาความไม่สงบอะไรนะไม่สบายใจอยากทะเลาะกับภรรยาอยากมีปัญหากับลูกอยากมีปัญหากับเพื่อนลูกเสียไม่มีใครอยากได้ทุกคนอยากมีความสุขหมดแต่เมื่อจุดที่อัลลอฮ์สอบพี่น้องนึกไว้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์จะดูท่านเราอยู่ในสิทธิของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบท่านอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านทำฟรีๆแน่นอนพี่น้องใครพอใจฟาละฮุริดอเขาก็ถูกได้รับการพอใจเช่นกันและใครโกรธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาเช่นกันวันนี้ครับพี่น้องบรรดาอัมบิยะถูกทดสอบนบีซะกะรียะห์อัลลอฮ์สอบขนาดไหนคนเป็นนบีพี่น้องคิดว่าสบายหรอครับยิ่งดีเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งสอบมากเท่านั้นนบีซะกะรียะห์เข้าไปหลบยะฮูดีในต้นไม้ชัยฏอนอิบลิสบอกยะฮูดีว่านบีซะกะรียะห์อยู่ในต้นนี้ยะฮูดเอาเลื่อยต้นไม้มาเรื่อย
กับท่านนบีซะกะรียาอะลัยฮิสลามเจ็บไหมครับอานะบัชรุมมิสลุกุมนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเจ็บมั้ยอัลลอฮ์บอกท่านนบีซะกะรียาร้องออกมาแค่คำเดียวส่งเสียงออกมาแค่นิดเดียวอัลลอฮ์จะลงโทษอุมมัตของท่านทันทีพี่น้องนบีซะกะรียาเป็นคนมีความเมตตามั้ยไม่อยากให้อัลลอฮ์ลงโทษอุมมัตของท่านโดนทดสอบขนาดนี้อดทนไม่ส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวจนตัวท่านขาดสองท่อนเสียชีวิตพี่น้องที่รักนี่คือนบีของอัลลอฮ์คนดีๆถูกทดสอบมากมายพี่น้องครับวันนี้เราถูกทดสอบเช่นกันเลยขอให้กำลังใจกับตัวผมและพี่น้องนะดุนยาไม่นานพี่น้องครับดุนยาไม่นานวันนี้เราอยู่ในดุนยาวันนี้เราอยู่กับมันและถึงจุดหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีทรัพย์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรายังมีกินมีใช้พี่น้องครับจงโอนไปสู่โลกหน้าด้วยนะดุนยาอัลลอฮฺให้เห็นแล้วว่ามันโอนกันได้พี่น้องอยู่เมืองไทยโอนไปเงินให้ลูกที่อเมริกาโอนผ่านบัญชีได้เงินพี่น้องโอน 50,000 ไปถึง 50,000 เปลี่ยนสกุลไทยแค่นั้นเองบาทเป็นดอลลาร์ถ้าส่งไปอังกฤษเอาเปลี่ยนเป็นปอนด์ส่งไปอาเคโรจากบาทเปลี่ยนเป็นฮัสซันวันนี้โอนหรือยังล่ะครับพี่น้องเรามีตังค์คนจนๆเขาอยากมีตังค์เขาอยากบริจาคเหมือนเราทำวันนี้อัลลอฮ์ให้เรามีเราไม่ต้องท่าแต่ถ้าเรายังท่าเสียดายที่เกิดมารวยวันนี้เราจะช่วยแต่ครับพี่น้องคนยากจนเด็กกำพร้าแม่ไม้อะไรต่างๆช่วยเขาแต่ครับพี่น้องขอแค่ท่านทำจริงๆนะพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยทันทีพี่น้องครับผมดูคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องความอยากได้และการช่วยเหลือของเขาต่อศาสนาของอัลลอฮ์ถึงแม้ตัวเองจะไม่มีทรัพย์แต่เมื่อมีความจริงใจอัลลอฮ์สอบแป๊บเดียวว่าเขาจริงใจกับอัลลอฮ์ไหมหากพี่น้องจำได้มีพี่น้องครอบครัวหนึ่งที่รับอิสลามที่สนามบินสุวรรณภูมิสามพ่อแม่ลูกรับอิสลามลูกยังอุ้มอยู่เลยตอนนั้นเมื่อเข้าอิสลามแล้วอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ปล่อยอัลลอฮ์สอบช่วงแรกๆโทรถามผมพี่น้องอาจารย์ของกินฮาลาลหายากมากๆแถวลพบุรียิ่งในบริเวณที่เขาอยู่ไม่มีเลยครับอาจารย์ทำยังไงดีครับผมจะกินร้านไทยฟู้ดได้ไหมเขายังใหม่กับอิสลามถ้าเราไปใส่อะไรบอกว่าไม่ได้นะบังเรียบร้อยพี่น้องเขาด้วยความไม่มีและไม่มีแล้วบอกไม่มีแล้วครับอาจารย์จะเลี่ยงกินซีฟู้ดให้ได้มากที่สุดแล้วกันบ้างอัลลอฮ์สอบในความลำบากของการเป็นมุสลิมของเขาละหมาดทีหนึ่งขับรถไปอ่างทองพี่น้องละหมาดทีหนึ่งขับรถไปอ่างทองสุดท้ายอัลลอฮ์เห็นแล้วความพยายามของเขาอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้สร้างร้านกาแฟได้และทำมุสลาในบริเวณนั้นเช่นกันไม่ได้ของบจากองค์กรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ขอรับบริจาคจากพี่น้องมุสลิมแม้แต่คนเดียวเขาทำด้วยเงินที่เขามีไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารแต่มันยิ่งใหญ่ด้วยความจริงจังในการเป็นมุสลิมของเขาอัลลอฮ์สอบเขาทำได้ในขณะถ้าเป็นผมไม่มั่นใจถ้าผมอยู่ในสังคมแบบนั้นจะประคองอิสลามได้ขนาดเขาหรือไม่แต่เขาทำได้เมื่อสำเร็จอัลลอฮ์ช่วยทันทีพี่น้องบอกพี่น้องถ้าว่างๆอินชาอัลลอฮ์แล้วผมจะหาพิกัดให้ใครผ่านไปทางนั้นแวะเยี่ยมนะครับพี่น้องอย่างน้อยเขารู้สึกว่ามุสลิมทั่วประเทศไม่ทิ้งกัน
นะไม่ทิ้งกันพี่น้องเขาไม่ได้ต้องการเงินหรอกครับพี่น้องเพราะเขาก็ไม่ได้จะไปใช้จ่ายเขาทำสวนปลูกผักอะไรของเขาไปเรื่อยแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดกำลังใจจากพี่น้องมุสลิมวันนี้เราต้องผ่านบททดสอบนะครับพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์สอบและสุดท้ายเมื่อกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความสุขในดุนยาเวลาไปวันกิยามะห์เห็นผลตอบแทนที่คนลำบากที่เขาได้รับในดุนยาเขารู้สึกอยากจะกลับมาลำบากด้วยครั้งอีกครั้งพี่น้องเขาอยากจะลำบากเพราะผลตอบแทนมันยิ่งใหญ่มากๆแต่วันนี้อัลลอฮ์สอบเราด้วยความอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีทรัพย์จงมีแบบชูโกดขอบคุณอัลลอฮ์ใช้จ่ายกินดื่มเถอะครับพี่น้องอย่าซวยรุ่ยซวยร่ายแค่นั้นเองและถ้าอัลลอฮ์ทดสอบด้วยความจนสอบบัตรอดทนเพราะนบีมุฮัมมัดยากจนยิ่งกว่าเราเสียดายนะพี่น้องว่าฮุจเราะห้องนบีถูกรื้อไปแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องสมัยก่อนน่าจะเก็บห้องนบีเอาไว้แล้วขยายมัสยิดส่วนอื่นอุมมัตในยุคหลังจะได้ไปดูว่าบ้านที่กว้างประตูสูงประมาณ2เมตรกว้างประมาณ70เซนติเมตรนะครับห้องกว้างไม่ถึงประมาณ5คูณ6หรือ3 3คูณ4อะไรประมาณแค่นี้เองไปเนาะจากจุดเล็กๆตรงนี้นบีนอนตรงนี้ยืดมือไปตรงนั้นนะครับสัมผัสขานบีได้ในบริเวณแคบแค่นี้แต่เอาอิสลามไปไกลทั่วโลกนบีเราไม่เคยพักนะครับพี่น้องรอซูลเราลำบากตลอดชีวิตท่านนั่นนบีทำให้เราเห็นว่าดุนยามันเป็นโลกแห่งการทดสอบและบั้นปลายสุดท้ายเราจะกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเป็นองค์นะครับผมก็ฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮฺสังคมมุสลิมพอเข้ามาในบางอ้อนี่ผมกล้าบรรยายเสียงดังนะแม้กระทั่งอยู่ติดรัฐสภาก็ตามนะเราเคยเนียดไปแล้วว่าจะไปบรรยายที่ไวท์เฮาส์นะครับวันนี้เรามาไวท์เฮาส์ตรงนี้ก่อนนะรัฐสภาเหมือนกันนะฮะเราบรรยายเสียงผมถ้าลำโพงตัวนี้น่าจะถึงนะเขาอภิปรายกันข้างในเนี่ยเสียงผมน่าจะไปได้อินชาอัลลอฮ์นะถ้าไม่ใช้ชั้นอ้อยอย่างดีเกินไปนะทะลุแน่นอนเสียงเราบอกว่ามาในนี้เข้ามาในซอยใช่ไหมครับบางมุกตานะเข้ามาเนี่ยมุสลิมเกือบทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราใช้เสียงได้เต็มที่อัลฮัมดุลิลละห์เลยบอกว่ามุสลิมเวลามี power แล้วมีศาสนาด้วยสุดยอดของเนี่ยมันที่รำคาญที่น่าเป็นห่วงมุสลิมมี power แต่ไม่มี إيمانไอ้นี่เป็นบาลาสำหรับอุมมะห์ขอให้มุสลิมทุกคนนะครับพี่น้องมีศักยภาพอย่างสูงส่งทุกคนเพราะดุนยาอัลลอฮ์สร้างมาให้เราสร้างมาให้เราไม่ได้สร้างมาให้คนอื่นสร้างมาให้เราใช้ให้คุ้มซะใช้ให้คุ้มให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดปลาตัวเดียวในแม่น้ำพี่น้องดูปลาเก๋าในตู้ใช่ไหมเขาเรียกปลาเก๋านะมาซันนะปลาเก๋านะพี่น้องเคยคุยกับมันไหมแต่คุยเงียบๆอย่าไปคุยให้คนเห็นนะเขาจะว่าบ้านะเราคุยในใจของเราดูหน้ามันสิพี่น้องมันอยู่ในทะเลใช่ไหมครับอาจารย์หรือปลาน้ำจืดปลาทะเลนะอยู่ในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันขึ้นมาอยู่ในตู้ได้แล้วว่ายวนรอบอยู่นะพี่น้องรอซาบิลิลละห์ทั้งนั้นเลยไม่มีเราไม่ได้เนียดจะเลี้ยงเพื่อให้ออกลูกนะเราเลี้ยงมันเนี่ยพี่น้องชีวิตมันดูแล้วกูทำไมเป็นแกงส้มกับแปะซะอะไรสักอย่างมันยอมสละชีวิตมันนะครับพี่น้องเพื่อให้บ่าวของอัลลอฮ์ได้มีแรงในการทำอามานต่อไปอย่าเอาการเสียสละชีวิตของปลาเก๋ามันอุตส่าห์สละชีพเราดันเอาชีพของมันที่มันสละมาใส่ในตัวเป็นแรงในการทำมัสยิดต่อไปอายปลาเก๋าบ้างอายมันบ้างนะครับพี่น้องมันอุตส่าห์สละชีพแล้วเพื่อให้เราได้มีแรงอินชาอัลลอฮ์เราไม่ต้องสละชีพเพื่อใครแค่ทำตัวเองให้คุ้มกับชีวิตปลาเก๋าที่เสียไปก็พอแล้วครับพี่น้องวันไหนอีหม่านลดไปดูปูหลังร้านนะมาจากนู่นพุนพินพี่น้องมาจากทางใต้นู่นมันมาไกลขอโทษนะครับสุราษฎร์มากรุงเทพก็600-700กิโลได้นะมาซานะมาซานะมา600-700กิโลมาเพื่อตายมีใครซื้อปลาปูที่นี่เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านไหมฮะ
ไม่มีนะเราเล็งไว้เลยพี่น้องปูนิ่มผัดปูปูกับเยอะหมดเลยมันสละแล้วเดินทางมาไกลพลีชีพเพื่อคนกรุงอินชาอัลลอฮ์คนกรุงอย่าเอาแรงจากมันไปทำมัสยิดนะครับต่ออัลลอฮ์ให้มากและสุดท้ายเราจะผ่านบททดสอบทุกคนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนมีเวลาประมาณ5นาทีเราต้องไปยุทธยาต่อเลยนะต่อยุทธยาเลยนะครับอาซันนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีอะไรจะถามจะซักจะไซมั้ยฮะที่แน่ๆครับปูอร่อยนะครับร้านนี้อัลฮัมดุลิลลาห์รักษามือชงไว้ดีนะครับอาซันน้อยมากร้านอาหารแบบนี้แล้วจะชงกาแฟอร่อยอร่อยนะอร่อยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีมั้ยครับขออนุญาตดื่มนะมีไหมครับไม่มีมาสนะไม่มีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอาแล้วนะครับพี่น้องก็เมื่อไม่มีนะผมก็ฝากสุดท้ายแล้วกันนะครับพี่น้องว่าขอเราช่วยเหลือนะที่ผมรู้จักบางอาซันแล้วก็พี่น้องเรานะที่บางชื่ออะไรนะครับบางอามีนะก็เขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายออกจากชาวเลซีฟูดที่ขยายสาขาออกไปอีกนะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับและร้านมุสลิมอาหารต้องแตกต่างกับร้านที่ไม่ใช่มุสลิมของเขารักษาความสดบนการทรมานสัตว์ในบางที่นะบางที่ที่ผมทราบมานะพี่น้องกินเป็นอะไรยังดิ้นอยู่ก็กินนะแทงสดอะไรเผาตั้งแต่ยังดิ้นเลยเขาบอกรักษาความสดร้านมุสลิมหลักเดียวที่นบีสอนเวลาจะฆ่าสัตว์หรือจะเชือดอะไรเนี่ยนะพี่น้องฟาอัซซีนูจงทำให้ดีเราแสดงให้เขาเห็นได้การเขาเรียกการปรุงอาหารแบบมุสลิมไม่ต้องทรมานสัตว์เราก็สดได้ไม่ต้องทำพิลึกพิลั่นเราก็เป็นหนึ่งได้จงเป็นหนึ่งในวงการนี้ให้ได้นะครับพี่น้องวันหนึ่งข้างหน้าเราอย่าคิดแค่ทำอะไรกระจอกกระจอกนะครับเราต้องไปยิ่งใหญ่ให้ได้ถ้าคิดการเล็กอย่าทำแต่แรกเสียเวลาเราทำแล้วเราไม่ใช่ต้องการแค่ตลาดประเทศไทยนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ท่านได้ส่งออกไปทั่วโลกผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะพี่น้องในไลน์อันนี้ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะและชีวิตไม่คิดจะลงหุ้นส่วนมันไม่มีตังค์จะลงอยู่แล้วแต่ขอดุอาให้พี่น้องรวยอุมมัตรวยด้วยถ้ามุสลิมที่มีอีมานมีสตังค์มากคนจนได้รับผลเช่นกันผมเชื่อนะครับอย่างน้อยดูในร้านเด็กมาเสิร์ฟเด็กมาทำงานนะไม่น่าจะจบปริญญาเอกนะดูแล้วไม่น่าจะใช่จบเกียรตินิยมปริญญาเอกปริญญาโทที่ไหนใช่ไหมฮะนะเด็กบ้านเราเลยนะ มุสลิมรวยมันเป็นการขยายโอกาสให้คนที่หมดโอกาสทำงานมามีโอกาสทำงานอีกครั้งแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็เอามาทำงานได้กี่มากน้อยแล้วนะครับคนงานไม่ใช่มุสลิมเวลาอยู่เจ้านายกับเจ้านายอิสลามเวลาเจ้านายแสดงอัคลากความเป็นมุสลิมออกไปสุดท้ายเขาก็ยอมรับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามเช่นกันขอให้ท่านดาวะในทางนี้ต่อไปนะครับและให้เราได้เจอกันในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ซีฟู้ดนะฮะชาวเลซีฟู้ดอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์มันเป็นซีฟู้ดเช่นกันนะฮะอย่าลืมนะนบีบอกนะครับอาหารมื้อแรกเวลาคนได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้ทานอย่างแรกเลยนั่นคือตับปลาวาฬนะมาชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาให้พวกเราได้ทานกันทุกคนอามีนจะซักมะลอคอยรอนขอบคุณมากนะครับวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์คุณครับ